รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเตอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23ทุกครั้งที่เห็นนานาในทุกวันจันทร์เนี่ยก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมนานามาพร้อมกับปลาทูนึ่ง1เข่งหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้หลายคนเจอปัญหาคุณผู้ชมว่าเฮ้ยทำยังไงดีนะเจ้าปลาทูเวลาซื้อมาเสร็จเอามาทอดเนี่ยปลาทูติดกระทะตลอดเลยวันนี้นานาก็เลยมีเมนูจากปลาทูทอดมาฝากจะมาทอดปลาทูไปกับคุณผู้ชมค่ะมาดูกันว่าทำยังไงให้ปลาทูทอดของเราไม่ติดกระทะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าพอรู้ว่าวันนี้ได้เมนูเป็นปลาทูเนี่ยก็เลยคิดว่าจะทำน้ำพริกแบบคนใต้รับประทานกันก็คือน้ำพริกหยำนั่นเองค่ะได้ข้อมูลมาจากคนใต้ที่เป็นเพื่อนสนิทแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะดูเหมือนคนใต้กินจริงๆไหมแต่รับรองว่าทำมาจากใจแน่นอนเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเราจัดน้ำพริกของเราเนี่ยนะคะลงจานเสิร์ฟแล้วรับประทานคู่กับผักสดค่ะคุณผู้ชมบอกเลยนะมีไข่ต้มหรือมีไข่เค็มอีกสักหน่อยนี่ข้าวหมดหม้อหุงข้าวได้เลยล่ะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูซูชิกุ้งทอดมาฝากกันค่ะนำกุ้งลงคลุกแป้งทอดกรอบที่ผสมน้ำให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันปาล์มรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำกุ้งที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันใช้มือจุ่มแป้งส่วนที่เหลือสะบัดแป้งลงทอดในน้ำมันจนสุกกรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำซูชิกุ้งทอดใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกตามด้วยน้ำส้มสายชูที่หมักจากข้าวแล้วใส่มิรินจากนั้นใส่น้ำตาลทรายคนส่วนผสมเข้าด้วยกันวางสาหร่ายบนเสื่อญี่ปุ่นที่ห่อด้วยฟิล์มถนอมอาหารใส่ข้าวซูชิเกลี่ยให้ทั่วทั้งแผ่นโรยด้วยงาขาวและงาดำคั่วจากนั้นกลับด้านสาหร่ายวางแครอทหั่นเป็นแท่งตามด้วยแตงกวาญี่ปุ่นหั่นเป็นแท่งและกุ้งทอดที่เตรียมไว้แล้วม้วนเป็นท่อนกลมวางแซลมอนด้านบนของซูชิห่อด้วยฟิล์มถนอมอาหารหั่นซูชิเป็นชิ้นพอดีคำจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยสไปซี่มาโยซอสไข่กุ้งโรยด้วยแป้งทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเต้าหู้ไข่ทอดซอสเย็นตาโฟหมูสับมาฝากค่ะนำเต้าหู้ไข่มาหั่นเป็นท่อนนำมาคลุกกับแป้งทอดกรอบก่อนนำไปทอดในน้ำมันร้อนจนเหลืองกรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันสำหรับผัดลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟใส่พริกฝรั่ง3สีผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมูสับลงผัดพอสุกเติมซอสเย็นตาโฟราโลโบและน้ำผัดให้เข้ากันใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำผัดจนส่วนผสมข้นแล้วปิดไฟ
จัดเต้าหู้ไข่ทอดลงในภาชนะราดด้วยส่วนผสมซอสเย็นตาโฟที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเต้าหู้ไข่ทอดซอสเย็นตาโฟหมูสับมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดย Lobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเคล็ดลับการทอดปลาทูนึ่งของนานาเนี่ยนะคะเวลาคุณได้ปลาทูนึ่งมาเนี่ยโรยเกลือไทยลงไปค่ะบนหนังปลาทูของเราเขาว่ากันว่าเกลือไทยของเราเนี่ยนะคะที่โรยลงไปจะทำให้ปลาไม่ติดกระทะอย่าโรยเยอะเคล็ดลับต่อไปคืออย่าให้เนื้อปลาของเราแฉะหรือเปียกน้ำเอาล่ะเวลาโรยเกลืออย่าโรยเยอะนะคะเดี๋ยวจะเค็มเกินไปจากนั้นเราจะเอาเจ้าปลาทูของเราเนี่ยใส่ลงไปในกระทะที่ร้อนจัดๆน้ำมันร้อนๆใส่ลงไปหลังจากใส่ลงไปแล้วนะเคล็ดลับก็คือวิทน้ำมันใส่เขาวิธีการทำให้หนังของเราพองสวยเนี่ยเราวิทน้ำมันร้อนๆนะคะใส่ลงไปบนหนังปลาเราคุณจะเห็นว่าเนี่ยหนังปลาเขาขึ้นมาแบบนี้เลยระมัดระวังเวลาเขากระเด็นนะคะเพราะเขาจะกระเด็นแบบรุนแรงระดับนึงโอเคมากลับด้านเนี่ยดูสิสีเหลืองทองแบบนี้แล้วเนี่ยตักขึ้นมาพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นน้ำพริกหยำกันคุณผู้ชมสีสวยน่ารับประทานพักทิ้งไว้สักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวให้เขาเย็นลงก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเลาะก้างออกจากปลาทูแล้วก็เอาแต่เนื้อมาทำน้ำพริกหยำกันนะคะน้ำพริกหยำของที่นานาได้สูตรมาเขาจะใช้กะปิใส่ลงไปด้วยความที่กะปิเนี่ยมันค่อนข้างแห้งเดี๋ยวขออนุญาตยีกะปิก่อนนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าใช้กุ้งเนี่ยก็สามารถใช้น้ำต้มกุ้งได้แต่วันนี้นานาใช้เป็นปลาทูเดี๋ยวใช้เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะน้ำต้มสุกขยี้กะปิจนกระทั่งละลายกะปิใต้เนี่ยจะไม่ค่อยเค็มแล้วก็จะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากยังไงเนี่ยก่อนที่จะปรุงชิมก่อนนะได้แบบนี้แล้วนะคะกะปิเราละลายหมดแล้วเดี๋ยวนานาใส่ตัวปลาทูลงไปอันนี้ปลาทูทอดเราก็เลาะก้างออกนะคะเอาแต่เนื้อเดี๋ยวเราขยี้กันก่อนขยี้ปลาทูอุ้ยมีไข่ด้วยอ่ะโอ้โหปลาทูกระจายกันทั่วแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเรามีน้ำตาลปี๊บนิดนึงนิดเดียวจริงๆอาหารใต้ส่วนมากเนี่ยรสชาติจะไม่ได้หวานเดี๋ยวขออนุญาตขยี้น้ำตาลปี๊บหน่อยแต่เผอิญว่าคนทานวันนี้เป็นคนกลางก็จะมีหวานนิดนึงนะคะโอเคน้ำตาลปี๊บเราละลายหมดแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงเพิ่มกันนานามีน้ำมะนาวนะคะคุณผู้ชมวันนี้ชิมแล้วกะปิของเราเค็มน้อยเพราะฉะนั้นเติมน้ำปลานิดเดียวคนให้เข้ากันก่อนน้ำพริกหยำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะจะมีรสจัดคือเผ็ดหน่อยแล้วเวลาทานเนี่ยเพื่อนบอกว่ากินกับผักเยอะๆก็จะมีพริกขี้หนูสวนนะคะซอยใส่ลงไปเลยจากนั้นใส่หอมแดงลงไปค่ะคุณผู้ชมหอมแดงซอยเนี่ยนอกจากจะไล่ลมแล้วยังดับคาวได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นกุ้งหรือปลาใส่ลงไปแล้วจะอร่อยขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจัดน้ำพริกของเราเนี่ยนะคะลงจานเสิร์ฟแล้วรับประทานคู่กับผักสดค่ะคุณผู้ชมเพื่อนบอกว่าผักที่ขาดไม่ได้เลยคือสตอแล้วก็ใบเหลียงใบเหลียงจะกินแบบลวกก็ได้หรือจะกินแบบสดก็ได้แล้วก็ผักอย่างอื่นแหนมบอกเลยนะมีไข่ต้มหรือมีไข่เค็มอีกสักหน่อยนี่ข้าวหมดหม้อหุงข้าวได้เลยล่ะยังไงลองเอาสูตรน้ำพริกขยำของนานาไปลองทำกันดูนะคะเพราะว่าทำง่ายมากๆที่สำคัญอร่อยและทำให้คุณได้ทานผักเยอะขึ้นด้วยล่ะอ
จารย์นิสักยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยจากปลาทูมาฝากอย่าลืมติดตามชมนะมาทำยำขนมจีนปลาทูทอดกันนะครับแล้วก็แถมนิดนึงคุณผู้ชมมีเครื่องดื่มให้คุณผู้ชมด้วยนะน้ำมะพร้าวปั่นนะครับโอ้ตายแล้วน่าทานมากเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเผ็ดนะรับประทานเสร็จปากจะเบิ่นเชียวแต่ไม่เป็นไรประเดี๋ยวเรามีเครื่องดื่มแถมนะครับวันนี้เรามีเมนูบะหมี่ไก่อบน้ำผึ้งจากผลิตภัณฑ์ราศีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะเริ่มจากนำสะโพกไก่หมักกับรากผักชีซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมเหล้าจีนพริกไทยป่นและน้ำมันงาคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเตรียมไว้ใส่น้ำมันสำหรับผัดลงในกระทะพอร้อนใส่ไก่ที่หมักไว้ลงไปทอดทอดพอให้หนังไก่ตึงเติมน้ำเคี่ยวต่อจนกระทั่งไก่สุกและน้ำงวดลงจากนั้นปิดไฟเติมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตราศีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลน้ำหวานเกรดพรีเมียมลงในส่วนผสมไก่คนให้เข้ากันจัดไก่อบน้ำผึ้งลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโครเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับโครเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมครูฟินให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์ครูฟินช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์ครูฟินซินนามอนบัตเตอร์ครูฟินอยากชิมครูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับครูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดจำได้คุณผู้ชมว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆอ่ะคุณแม่จะชอบเล่าเสมอว่าปลาทูเค็มหรือปลาทูหอมเนี่ยตัวเดียวรับประทานกันทั้งบ้านเลยนะคุณผู้ชมวันนี้เราจะเอาปลาทูมาจัดการทอดและแกะเอาแต่เนื้อมาทำยำขนมจีนปลาทูทอดกันนะครับแล้วก็แถมนิดนึงคุณผู้ชมมีเครื่องดื่มให้คุณผู้ชมด้วยนะน้ำมะพร้าวปั่นนะครับตำรับยำขนมจีนวันนี้อาจจะขัดใจคุณผู้ชมบางท่านนะครับเพราะว่าปกติแล้วยำขนมจีนมักจะใส่น้ำปลาด้วยแต่วันนี้เราไม่ได้ใส่น้ำปลาคุณผู้ชมแต่จะใช้เป็นน้ำพริกกะปิแทนคุณผู้ชมรสชาติจะอร่อยอร่อยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับอีกหนึ่งเวอร์ชันสำหรับขนมจีนถ้าเราได้ใหม่ๆมาโอเคถ้าไม่ใหม่และไม่สบายใจคุณผู้ชมจัดการเข้าเตาไมโครเวฟสัก 1-2 นาทีหรือคุณผู้ชมเอาไปนึ่งก่อนนะครับเอาละใส่ลงไปเลยนะ
น้ำพริกกะปิตราโลโบปกติแล้วขวดนี้ก็จะซื้อนะคุณผู้ชมพร้อมเสมอไข่เจียวชะอมให้ความเป็นน้ำพริกกะปิที่อร่อยอร่อยไม่ต้องปรุงอะไรอีกเลยคุณผู้ชมเผ็ดมากเผ็ดน้อยรสชาติจัดจ้านครบรสทีเดียวแต่โดยปกติแล้วยำเราจะใส่น้ำตาลนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องการเติมน้ำตาลขนมจีนนี่ก็แป้งแล้วนะน้ำตาลอีกถ้าจะไม่ดีสำหรับใครที่ต้องควบคุมปริมาณน้ำตาลนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำเป็นขวดนี้ดีกว่าสบายใจคุณผู้ชมด้วยน้ำเชื่อมธรรมชาติตราสีสันคุณผู้ชมไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายเลยแต่หวานแล้วก็อร่อยเหมือนใช้น้ำตาลใส่นิดเดียวคุณผู้ชมนะนิดเดียวจริงๆนิดเดียวเห็นไหมคุณผู้ชมแค่นี้ก็หวานนะแล้วก็สบายใจได้ถ้าคุณผู้ชมมีกังวลว่าโอ้ยไม่อยากเพิ่มปริมาณน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายสำหรับใครที่ซีเรียสมากเรื่องปริมาณน้ำตาลแนะนำเป็นน้ำเชื่อมธรรมชาติสีสันเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วปลาทูทอดเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเราจะเก็บเอาไว้สักชิ้น2ชิ้นชิ้นเดียวละกันไว้แต่งหน้าที่เหลือก็จัดการฉีกๆเนี่ยใส่ลงไปยีใส่ลงไปนะคุณผู้ชมนะหมูยอจัดการลวกซะให้สุกนี่ก็ใส่หมูยอเยอะนะเนี่ยคลุกเคล้าให้เข้ากันคุณผู้ชมจะสังเกตว่าคนที่ยำขนมจีนเป็นน่ะเขาจะปรุงรสตรงนี้ให้ถูกใจผักก็ใส่ทีหลังคุณผู้ชมเขาจะไม่ใส่ผักก่อนเอาละได้ต้องบอกเลยว่าน้ำพริกกะปิโลโบเนี่ยกลิ่นเขานะได้เลยคุณผู้ชมได้จริงๆพริกขี้หนูขออนุญาตเผ็ดสุดฤทธิ์ชอบมากหอมแดงซอยนี่เป็นหอมแขกนะใหญ่โตมะเขือเทศสัก 2-3 ชิ้นถั่วฝักยาวซอยก็บอกว่าผักเนี่ยดีต่อสุขภาพมากทีเดียวเพราะจะทำให้ร่างกายของเรามีความเป็นด่างสูงแล้วก็เพิ่มวิตามินเพิ่มแร่ธาตุต่างๆโอ้ตายแล้วน่าทานมากเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมเราก็นี่นะใส่กล่องขายได้เลยเนี่ยโอเคนะคุณผู้ชมนะอย่าลืมบอกแล้วว่าเหลือปลาไว้ชิ้นหนึ่งเอาไว้โชว์นี่ไอ้เก๋เนี่ยเผ็ดนะรับประทานเสร็จปากจะเบิ้ลเชียวแต่ไม่เป็นไรประเดี๋ยวเรามีเครื่องดื่มแถมนะครับสำหรับเครื่องดื่มที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะน้ำมะพร้าวปั่นคุณผู้ชมแล้วก็สมัยนี้นะสะดวกสบายคุณผู้ชมนี่ชบาน้ำมะพร้าว 100% ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าที่อยู่ในกล่องเนี่ยคือน้ำมะพร้าวแท้ๆจากลูกก็ลงกล่องนะคุณผู้ชมเขาไม่ใช่น้ำมะพร้าวเข้มข้นไม่มีการเติมน้ำตาลใดๆทั้งสิ้นนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ดีต่อสุขภาพเราไงคุณผู้ชมจัดการเทน้ำมะพร้าวตราชบาของเราใส่ลงในที่ทำน้ำแข็งนะคุณผู้ชมโอ้ยใส่แจ๋วแหววเลยน้ำมะพร้าวจริงๆไม่มีน้ำตาลเจือปนนะคุณผู้ชมนะหวานธรรมชาติจากน้ำมะพร้าว 100% ไม่ใช่เข้มข้นนะคุณผู้ชมเอาละพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเราก็จัดการนำน้ำมะพร้าวชบาที่อยู่ในที่ทำน้ำแข็งเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะกลายเป็นน้ำแข็งนะครับนี่คุณผู้ชมดูสิเมื่อเป็นน้ำแข็งแล้วเนี่ยดูสิเห็นไหมคุณผู้ชมอันนี้ทุกก้อนคือน้ำมะพร้าวชบาแช่ไปเรียบร้อยเราจะได้ไม่ต้องใส่น้ำแข็งไงคุณผู้ชมแต่หวานด้วยความสบายใจเพราะเป็นความหวานจากธรรมชาติของน้ำมะพร้าวใส่ให้หมดนะแล้วก็เติมลงไปนิดนึงบดให้ละเอียดเลยนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้ยกลิ่นมะพร้าวหอมขึ้นมาเลยนะคุณผู้ชมอุ้ยมะพร้าวเป็นวุ้นเลยคุณผู้ชมเพิ่มเติมความอร่อยโดยไม่ต้องบอกว่านี่คืออะไรเนื้อมะพร้าวอ่อนคุณผู้ชมนี่น้ำมะพร้าวนะเนี่ยคุณผู้ชม 100% เลย
ทับทิมกรอบเพิ่มสีสันลงไปสักนิดหนึ่งโอ้อันนี้ต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมนะหลังอาหารเย็นหรือบ่ายอากาศร้อนๆเจอแบบนี้สักแก้วหนึ่งไม่ทำลายสุขภาพเพราะไม่ได้ใส่น้ำตาลมีความเป็นไทยดูสิยำขนมจีนกับปลาทูไม่เรียกว่าไทยจะเรียกว่าอะไรคุณผู้ชมแล้วก็เจอเครื่องดื่มแบบไทยไทยทั้งสองอย่างนี้มื้อนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าใครก็ตามที่กำลังควบคุมปริมาณน้ำตาลรักษาสุขภาพอยู่แล้วก็เหมาะมากที่จะเก็บไว้เป็นคอลเลกชันส่วนตัวคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับติดตามชมตำรับดีๆแบบนี้ได้ที่รายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์บ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง 23นะครับก่อนจากกันเราก็คงต้องย้ำกันนิดนึงนะไปไหนมาไหนอย่าลืมนะเห็นไหมต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเว้นระยะห่างแอลกอฮอล์พกซะด้วยนะครับและไม่อยู่ใกล้ชิดกันจนเกินไปดูแลรักษาสุขภาพส่วนตัวให้ดีๆนะครับคุณผู้ชมวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับวันนี้นานาจะเอาใบชะพลูมาย่างกับเนื้อค่ะส่วนตัวนะถ้าเนื้อติดมันหน่อยนะคุณผู้ชมเวลาย่างมันจะก็จะหอมมันแต่อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะอยากรับประทานในสไตล์ของเรากับแกงเขียวหวานเนื้อสับใบชะพลูโอ้โหกลิ่นใบชะพลูเนี่ยคือเสน่ห์ของเขาคือกลิ่นนะคุณผู้ชมแค่นี้กับข้าวสวยร้อนๆก็กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ